ินหน้าประกาศแผนและความคืบหน้าของการบริการ 4G กันเต็มที่สำหรับผู้ชนะการประมูลใบอนุญาต 4G อย่าง AIS ที่ชนะในคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ด้วยมูลค่า 4,986 ล้านบาทและกลุ่ม2ชนะทั้งคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์มูลค่า 39,792 ล้านบาทและคลื่น900เมกะเฮิรตซ์มูลค่า 76,298 ล้านบาทโดยทั้ง2ค่ายต่างโชว์เหนือจากความแข็งแกร่งของตัวเองหวังขึ้นแท่นเป็นผู้นำ 4G เริ่มที่ AIS จุดเด่นด้านเทคโนโลยีให้บริการ 4.5G เชิงพาณิชย์เป็นรายแรกซึ่งมีความเร็วกว่า 4G ปกติ 5-6 เท่าแต่ยังใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ใจกลางเมืองเท่านั้นนอกจากนี้ AIS ยังได้เตรียมวางจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 4.5G เองภายในเดือนเมษายนนี้ด้วยจากปัจจุบันในตลาดมีสมาร์ทโฟน 5-6 รุ่นที่รองรับ 4.5G ได้AIS เองเนี่ยได้ให้บริการ 4.5G ในวันนี้ด้วยการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า Carrier Aggregation โดยการนำเอาขึ้น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่เราประมูลได้มา15เมกะเฮิรตซ์นะครับมารวมกับขึ้นอันไลเซนนะซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอากาศอยู่แล้วในความถี่5กิกะเฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับเอามารวมกันคอนเซปต์ของเราก็คือรวมกันเข้ามานะครับเพื่อให้เกิดความเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งเน็ตเวิร์ก 4.5G ตรงนี้จะสามารถทำให้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ถึง1เมกะบิตเปอร์เซกนะครับซึ่งเร็วกว่า 4G ทั่วๆไปถึง 5-6 เท่านะครับด้านกลุ่ม2กับ TrueMove Edge 4G Plus ชูจุดแข็งมีคลื่นครบที่สุดรวม55เมกะเฮิรตซ์จากคลื่นความถี่ต่ำอย่าง900และ850เมกะเฮิรตซ์ที่ให้คุณสมบัติกระจายสัญญาณในระยะไกลได้ดีและคลื่นความถี่สูงอย่าง1,800เมกะเฮิรตซ์และ2,100เมกะเฮิรตซ์ที่ให้ปริมาณความจุมากซึ่งข้อดีที่แตกต่างกันของแต่ละคลื่นจะส่งผลให้การบริการเน็ตเวิร์คของกลุ่ม2มีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งการแข่งขันเนี่ยหรือว่าการที่เราจะบอกว่าสปีดใครสูงกว่ากันมีสปีดเท่าไหร่เนี่ยนะครับเทคโนโลยีก็คงไม่ได้ห่างกันมากจะต่างกันก็แค่ปริมาณคลื่นความถี่วันนี้ศักยภาพของเราได้มีการเติมเต็มโดยคลื่นความถี่ที่มีความสมบูรณ์ถึง4คลื่นความถี่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งคลื่นความถี่สูงและคลื่นความถี่ต่ำซึ่งเรามีความมั่นใจครับว่าในการออกแบบวิศวกรรมในการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเราจะสามารถให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดส่วนกรณีที่ Jazz Mobile ไม่สามารถนำเงินค่าใบอนุญาตงวดที่1พร้อมแบงก์การันตีไปชำระให้กสทช.ได้ทันตามกำหนดในวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาโดยชี้แจงว่าพันธมิตรจากจีนติดปัญหาในเรื่องของระยะเวลาในการขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของประเทศจีนซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จก็ราวกลางเดือนเมษายนทำให้กสทช.ต้องเตรียมนำขึ้นดังกล่าวมาจัดประมูลใหม่อีกรอบในเดือนมิถุนายนนี้โดยเงื่อนไขการประมูลใหม่เบื้องต้นกำหนดให้ราคาเริ่มต้นประมูลเป็นราคาเดียวกับที่แจ๊สประมูลได้ไปที่ 75,654 ล้านบาทและไม่ปิดโอกาสให้ผู้ชนะประมูลครั้งก่อนที่ชำระเงินแล้วอย่างกลุ่ม2เข้าร่วมการประมูลครั้งใหม่แต่หากการประมูลครั้งนี้ไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลกสทช.ก็จะเก็บคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ชุดนี้เอาไว้ก่อนไม่น้อยกว่า1ปีซึ่งทั้ง True และ AIS ต่างก็แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลโดยกลุ่ม True บอกว่าจากเหตุการณ์ที่ Jazz ทิ้งใบอนุญาตถือเป็นบทเรียนของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูลให้มีความเหมาะสมมากขึ้นซึ่งการตัดสินใจเข้าร่วมประมูลรอบใหม่นี้ถูกจะต้องประชุมกับบอร์ดบริหารในเร็วๆนี้ก่อนเช่นเดียวกับ AIS บอกว่าหากราคาประมูลเริ่มต้นที่กว่า 75,000 ล้านบาทก็อาจจะต้องปรึกษาคณะกรรมการผู้บริหารอีกครั้งเช่นกันหาลือกับบอร์ดนี่ก็ต้องเร็วแล้วแหละเพราะนี่เขาจะประมูลอะไรเดือน6เหรอก็ต้องใช้เวลาศึกษานิดนึงก่อนนะครับยังไงขอเวลานิดนึงศึกษานิดนึงก่อนก็ควรจะต้องเป็นความเป็นธรรมแหละนะครับก็ควรจะเริ่มต้นในราคาที่กสทช.กำหนดไว้แต่กสทช.ก็คอนเฟิร์มนะว่าเป็นราคาที่แจ๊สจบไปคือถ้าปรับก็ปรับให้เราด้วยแล้วกันปรับยังไงคะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าปรับลดลงก็ต้องปรับของเราด้วยถ้าออกมาเป็นทางการอย่างนั้นจริงๆนะครับผมก็จะต้องนำเรื่องนั้นนะเข้าไปที่คณะกรรมการบริหารในการพิจารณานะครับทางเราเองก็คงต้องพิจารณาในเรื่องของทั้งในเรื่องของเงินลงทุนนะครับทั้งในเรื่องของเทคนิคที่เรามีอยู่ว่าเราจะรองรับได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะมีคอนซัลท์มาพิจารณาแล้วก็จะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dtac ลานนอลลิงบอกว่าหากราคาเริ่มต้นประมูลอยู่ที่ 75,000 ล้านบาท Dtac ก็อาจจะไม่เข้าร่วมประมูลเนื่องจากมองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปโดยราคาเริ่มต้นประมูลที่สะท้อนมูลค่าคลื่นที่แท้จริงควรอยู่ที่ 16,080 ล้านบาทเท่าเดิมซึ่งต้องรอดูความชัดเจนจากกสทช.ในวันที่12เมษายนนี้ก่อนอีกครั้งแม้จะมีผู้เล่น1รายที่ประกาศว่าอาจจะถอยจากการประมูลขึ้น900รอบใหม่แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งเชื่อว่าการแข่งขันในสนามจริงของธุรกิจมือถือที่ยังคงเหลือผู้เล่นหลักเพียง3รายเหมือนเดิมแต่ละค่ายก็จะงัดกลยุทธ์ไม้เด็ดของตัวเองมาสู้กันอย่างดุเดือดแบบไม่มีใครยอมใครแน่นอนกิรติพุทธหงส์พิกัดข่าวหนาว26รายงาน